โอเคครับวันนี้เรามาขึ้นบทที่14วันนี้จะว่าด้วยเรื่องของดาวฤกษ์นะครับผมทีนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมเนื้อหาในบทเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะตามหนังสือของสสวทนะเราอย่าลืมไปอ่านหนังสือของสสวทด้วยนะเพราะว่าพูดบอกกันตรงนี้ก็คือข้อสอบปัญญาเนี่ยก็จะวนๆอยู่ในหนังสือของสสวทนี่แหละนะครับผมหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันในบทนี้ก็คือเราจะมาดูสมบัติของดาวฤกษ์นะครับในเรื่องของความสว่างนะครับแล้วก็ปริมาณที่เราเรียกว่าโชติมาตรของดาวนะครับผมจากนั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ว่าไอ้เจ้าตัวสีอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วเวลาการหาอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถที่จะหาจากสเปกตรัมเนี่ยเขาหากันด้วยวิธีไหนนะครับผมแล้วก็หัวข้อถัดไปก็คือเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพเฮสปรุงรัสเซลนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกแผนภาพนี้ว่า HR diagram ซึ่งตัว HR diagram เนี่ยมันเป็นแผนภาพคล้ายๆกับเป็นตารางธาตุของทางดาราศาสตร์นะครับผมตัว HR diagram เนี่ยมันจะแบ่งประเภทของดาวว่าดาวปกติดาวที่เป็นยักษ์ดาวที่เป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ดาวที่พวกดาวแฝดขาวเนี่ยมันจะมีสมบัติยังไงมันแบ่งประเภทตามอุณหภูมิตามความสว่างยังไงนะครับผมทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมเราก็จะพูดถึงกำเนิดของดาวฤกษ์นะแล้วก็ดาวฤกษ์เนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการแบบไหนซึ่งบางส่วนเนี่ยเราก็จะพูดในส่วนของวิชาแดกแบบครับผมทีนี้เรามาขึ้นหัวข้อแรกก่อนนะก็คือสมบัติของดาวฤกษ์นะผมเจ้าตัวดาวฤกษ์เนี่ยมันคือก้อนแก๊สร้อนเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะแต่ขอเรียกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่า EM wave แล้วกันนะนะครับผม electromagnetic wave นะครับซึ่งมันก็ไล่มาตั้งแต่แกมมาจนไปถึงเรดิโอนะครับผมทีนี้ไอ้เจ้าตัวดาวฤกษ์นะครับผมมันเกิดมาจากที่ว่าเจ้าตัวเนบูล่านะครับหรือว่าแก๊สร้อนเนี่ยนะครับรวมตัวกันนะด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับผมพอมันยุบตัวลงมานะครับด้วยแรงโน้มถ่วงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะสมดุลกับเจ้าตัวแรงดันแก๊สนะครับผมเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าไฮโดรสแตติกอีควิลิเบียมถ้าเราได้ยินว่าไฮโดรสแตติกอีควิลิเบียมเนี่ยมันแปลว่าเจ้าตัวแรงโน้มถ่วงเนี่ยกับแรงดันแก๊สเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับผมถือว่านี่เป็นดาวฤกษ์นะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นดวงอาทิตย์นะนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเริ่มต้นก็คือมันจะเป็นการสู้กันนะระหว่างเจ้าตัวแรงดึงดูดนะครับผมแรงดึงดูดเขาจะเรียกว่าเป็นกราวิตี้นะครับผมกับแรงผลักนะครับเหมือนลูกโป่งอ่ะนะครับเหมือนลูกโป่งอ่ะลูกโป่งเนี่ยมันก็มีส่วนที่คล้ายๆกับเป็นเจ้าตัวแรงดึงดูดก็คือไอ้เจ้าตัวผิวของลูกโป่งอ่ะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวลูกโป่งเนี่ยมันจะไอ้ที่มันสามารถที่จะคงรูปอยู่ได้เพราะเนื่องจากว่าความยืดหยุ่นของเจ้าตัวผิวลูกโป่งนะครับแต่ว่าการที่ลูกโป่งเนี่ยสามารถที่จะป่องออกมาได้ก็แปลว่าอะไรเลยข้างในมันมีเจ้าตัวแรงดันแก๊สอยู่นะครับผมซึ่งแรงดันแก๊สภายในดาวฤกษ์เนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆก็คือแรงดันที่เกิดจากเจ้าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมเจ้าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะดันอนุภาคเนี่ยให้ขยับออกไปได้นะนั่นคือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับผมดังนั้นในอวกาศนะครับผมฝุ่นเล็กๆนะครับที่มันอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโดนแรงดันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยดันออกไปดังนั้นเจ้าตัวพวกฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ไกลๆอยู่นอกอยู่รอบนอกนะครับเห็นนะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ไอ้เจ้าตัวแรงดันแก๊สนะครับมันเกิดจากไอ้เจ้าตัวปฏิกิริยานิวเคลียร์ความร้อนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นะครับซึ่งเจ้าตัวเทอร์โมนิวเคลียร์คือมันจะมีทั้งฟิวชั่นแล้วก็ฟิชชั่นช่วงแรกจะเกิดฟิวชั่นคือธาตุเล็กรวมกันเป็นธาตุใหญ่แต่พอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะอาจจะมีบางขั้นตอนนะที่มีการสลายตัวจากใหญ่ธาตุใหญ่ไปธ
ธาตุใหญ่เป็นธาตุเล็กนะครับเห็นนะเนบูล่านะครับยุบกลายเป็นเจ้าตัวกลายเป็นจากเนบูล่าที่มันรูปทรงต่างๆนะจะกลายเป็นเนบูล่าที่มันกลมๆนะครับพอมันยุบไปเสร็จปุ๊บแล้วอ่ะจนถึงจนยุบไปจนอุณหภูมิของเจ้าตัวแกนกลางของดาวเนี่ยถึงมากกว่า10ล้านเคลวินถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่อุณหภูมิที่แกนกลางของดาวนะครับมันมากกว่า10ล้านเคลวินปุ๊บมันก็จะเกิดมันก็จะเริ่มต้นในการเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์มันก็จะกลายเป็นดาวฤกษ์แต่ถ้าเกิดว่าเนบูล่ายุบเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ถึง10ล้านเคลวินเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นดาวฤกษ์นะมันจะกลายเป็นดาวเคราะห์แก๊สคล้ายๆกับดาวพฤหัสคล้ายๆกับดาวเสาร์เราพอเริ่มต้นตอนที่มันเกิดนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นดาวที่เรียกว่าดาวโปรโตสตาร์นะครับดาวโปรโตสตาร์ดาวแรกเกิดนะครับผมนี่นะก็จะเป็นดาวแรกเกิดมันแค่เป็นดาวทารกคือเรารู้จักกระบวนการเกิดแค่ตัวดาวเรื่องแบบคร่าวๆก่อนนะนี่คือแบบคร่าวๆนะแบบละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในท้ายๆของบทเรียนนะครับผมทีนี้เวลาเรามองดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นดาวแต่ละดวงเนี่ยที่มันสว่างไม่เท่ากันนะจริงๆแล้วเนี่ยดาวกลุ่มดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพฉายของดาวนะครับกลุ่มดาวนี้มีใครรู้จักบ้างเอ่ยเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับบางคนมองเหมือนว่าวนะครับคนจีนเขามองเป็นกระบวยตักน้ำกระบวยตักน้ำเขาจะเรียกว่าดิปเปอร์นะครับดิปเปอร์นะครับแต่ชื่อสากลก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวหมีใหญ่ทีนี้ดาวที่ประกอบเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่เนี่ยถ้าเราลองดูนะมันมีเต็มไปหมดเลยนะดับเอเอยเมไม่รู้อ่านว่าอะไรเมรัเอยนะครับเซนดาเอยนะครับแล้วก็สารพัดดาวสังเกตว่าดาวแต่ละดวงนี่เป็นไงถ้าเราดูตัวเลขดีๆนะคือมันจะอยู่ห่างเป็นระยะด้วยระยะที่มันแตกต่างกันนะครับเจ้าตัวภาพของดาวเนี่ยมันไปฉายอยู่บนสิ่งที่เราเรียกว่าท้องฟ้านะครับดังนั้นเวลาเราเห็นกลุ่มดาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ยมันอยู่ห่างไม่เท่ากันนะมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าดาวมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกระจุกดาวนะครับอย่างเช่นไอ้กระจุกดาวลูกไก่ Pegasus ที่เราชอบคุยกันนะในนิทานนะมันมีนิทานเกี่ยวกับกระจุกดาวลูกไก่กระจุกดาวลูกไก่เนี่ยมันไม่ใช่ดาวลูกไก่นะถ้าพูดถึงดาวหรือว่ามันแค่ดวงเดียวถ้ากลุ่มดาวก็คือมันสามารถที่จะขีดเส้นแล้วก็สามารถที่จะจินตนาการเป็นรูปสัตว์สิ่งของต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นกระจุกดาวคือไม่รู้จะลากเส้นยังไงเพราะเนื่องจากว่ามันมีเยอะเกินไปนะครับอีกกลุ่มดาวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันกลุ่มดาวนี้ที่มันมีเข็มขัดอยู่กลุ่มดาวในเอ่ยกลุ่มดาวในครานะครับจริงๆเนี่ยแต่ละดวงของกลุ่มดาวในพานเนี่ยมันอยู่ห่างไม่เท่ากันนะครับเวลามันอยู่ห่างไม่เท่ากันเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเห็นแค่ตัวดาวเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันสว่างไม่เท่ากันอีกถ้าเราดูที่ตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวจุดนะถ้ามันเราเห็นเป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนี้มันต้องการแทนว่าถ้าจุดใหญ่ๆเนี่ยแปลว่ามันสว่างถ้าจุดเล็กๆแปลว่ามันค่อนข้างจะกรีนะครับก็คือสว่างน้อยจุดใหญ่สว่างมากจุดเล็กสว่างน้อยนะครับทีนี้แล้วไอ้เจ้าตัวความสว่างของดาวมันขึ้นกับอะไรบ้างเอ่ยให้เราทายหนึ่งก็คือขนาดว่าถ้ามันใหญ่มันก็ต้องสว่างเอาเป็นปกติสองก็คือถ้าระยะห่างก็คือถ้ามันอยู่ใกล้เรานะเราก็จะเห็นมันสว่างมากถ้ามันอยู่ห่างจากเราเราก็จะเห็นมันสว่างน้อย
นะครับอาจจะดังนั้นอ่ะถ้าจะคุยเรื่องความสว่างของดาวเนี่ยมันต้องคํานึงถึงขนาดของดาวและก็ระยะห่างของดาวด้วยนะครับผมอันนี้คือเปรียบเทียบนะว่าดาวขนาดของดาวที่แท้จริงนะเทียบกับที่ตัวดวงอาทิตย์เราถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์เรานะที่เขาเขียนว่า our sun เนี่ยเหมือนเป็นผงธุลีเลยเป็นจุดจุดหนึ่งเทียบกับดาวเบเทจูสอยู่ตรงไหนเองนี่นี่เนี่ยไหลขวาของในครานเทียบได้ไหมเนี่ยดวงอาทิตย์คือหนึ่งจุดบนยอดดาวเบเทจูสดังนั้นอ่ะครับสิ่งที่พระเจ้าสร้างว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันยังไงเอ่ยมันใหญ่โตมโหฬารขนาดดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแค่จุดจุดหนึ่งบนดาวเบเทจูสเลยนะนะครับเนี่ยนี่คือไรเกียวนะไรเกียวก็คือที่ขาซ้ายของในครานนะครับก็ยังใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อยู่เยอะเลยนะครับทีนี้ในความสว่างของดาวนะครับผมที่เรามองเห็นบนโลกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพเต็มไปหมดเลยนะอย่างเช่นมวลขนาดอุณหภูมิอายุแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงคือที่เขาเรียกว่ากำลังการส่องสว่างนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูมินอสิตี้ตัวย่อคือตัว L เจ้าตัวกำลังการส่องสว่างก็คือมันบอกว่าดาวนั้นอ่ะมันสว่างแค่ไหนนะครับกำลังหน่วยเป็นไรเอ่ยถ้าพูดขึ้นต้นจะเข้ากำลังก็คือหน่วยมันเป็นวัตต์คล้ายๆกับกำลังของหลอดไฟอ่ะถ้าเราซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์อ่ะหลอดไซส์เดียวกันนะ5วัตต์กับ10วัตต์ต่างกันยังไงเอ่ยหลอดไหนสว่างกว่าหลอด10วัตต์มันจะสว่างมากกว่าแต่แน่นอนว่าหลอด10วัตต์ก็กินไฟไงกินไฟมากกว่าเป็นได้ฉะนั้นเหมือนกับดาวนะถ้าดาวไหนก็ตามนะมีกำลังการส่องสว่างนี้ก็แปลว่าอะไรเองมันสว่างมันสว่างกว่านะครับทีนี้ดังนั้นแต่บังเอิญว่าเวลาแสงเนี่ยจากดาวเนี่ยมาถึงโลกเราเนี่ยเนื่องจากว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ห่างไม่เท่ากันนะครับเวลาเราจะบอกว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนนี่คือเราก็ต้องมีมาตรฐานออกมาว่าเราจะใช้ตัวเลขอะไรในการอธิบายเจ้าตัวความสว่างของดาวบ้างนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปนะครับผมทีนี้เวลาเนื่องจากว่าเราอยู่บนโลกเวลาเราเช็คความสว่างเนี่ยเรามีอุปกรณ์นะก็คือเซ็นเซอร์วัดแสงเราไม่ได้ใช้สายตาเรานะเพราะเนื่องจากว่าสายตาเราเนี่ยมันบอกเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างเช่นว่าถ้ามีดาวสองดวงเนี่ยเราจะบอกว่าดาว A กับดาว B เนี่ยดาว A สว่างมากกว่าหรือน้อยกว่าดาว B กี่เท่าถ้าใช้สายตาเราบอกได้ไหมเราอาจจะบอกได้ว่าดาว A อาจจะสว่างกว่าดาว B แต่บอกว่าแล้วกี่เท่าไม่รู้เหมือนกันพัดตามมนุษย์นะครับมันเห็นแค่ภาพเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเราใช้เจ้าตัวอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์นะเราสามารถที่จะบอกได้ว่าดาว A กับดาว B เนี่ยใครสว่างกว่ากันสว่างกว่ากันกี่เท่านะครับนั่นก็คือเวลาเราวัดแสงของดาวบนโลกเนี่ยมันคือการวัดความสว่างแบบทางอ้อมที่บอกว่าทางอ้อมเพราะเนื่องจากว่าเราไปวัดความสว่างที่ผิวดาวไม่ได้เพราะเราไปไม่ถึงต่อให้ไปถึงก็คือเข้าใกล้มันไหวไหมไม่ไหวมั้งมันร้อนนะครับมันร้อนเห็นไหมทีนี้พลังงานนะครับที่วัดได้นะครับต่อพื้นที่พลังงานแสงที่ปล่อยมาจากดาวเนี่ยที่วัดได้ต่อพื้นที่ต่อเวลาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพลังการส่องสว่างนะครับ radiative flux นะครับตัวย่อคือตัว F อย่างนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่ทางดาราศาสตร์เขานิยมใช้กันก็คือความสว่างนะครับหรือความส่องสว่างเห็นนะบางสื่อใช้ความสว่างบางสื่อใช้ความส่องสว่างเอาที่สบายใจนะครับมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะ brightness นะตัวย่อที่เขานิยมใช้เคยใช้ตัวย่อคือตัว B นะถ้าเกิดว่าพลังเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักฟิสิกส์เนี่ยชอบใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ชอบใช้คำว่าพลังนะเขาชอบใช้คำว่าไบเดนนะครับผมนะครับ
จริงๆมันคือตัวเดียวกันมันคือธาตุเดียวกันนะครับนะถ้าเราได้ยินว่าไบเน็ตเนี่ยโดยปกติคือคำว่าไบเน็ตเนี่ยมันจะสื่อมากกว่านะเพราะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่าอะไรคือสว่างมากอะไรคือสว่างน้อยครับอะไรคือไม่สว่างถ้าไม่สว่างแปลว่าอะไรมันมืดไงมันก็บอกมันมืดไงเห็นนะทีนี้มาเจ้าตัวความสว่างเนี่ยที่เราวัดได้บนโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าความสว่างปรากฏนะครับสิ่งที่เรามองเห็นหรือวัดได้บนโลกนี้โดยตรงนะเราจะเรียกว่ามันจะมีคำว่าปรากฏเนี่ยโผล่ขึ้นมาโอเคนะทีนี้มาดูลงลึกในรายละเอียดต่อนะว่าความส่องสว่างนะครับแล้วก็โชติมาตรของเจ้าตัวดาวฤกษ์มาทวนหน่อยนะเจ้าตัวความสว่างปรากฏนะครับแล้วมันหมายถึงว่ากำลังการส่องสว่างของดาวนะครับหารด้วยพื้นที่นะครับหารด้วยพื้นที่ที่หารด้วยพื้นที่ของผิวทรงกลมนะโดยรัศมีก็คือวัดจากดาวจนถึงผู้สังเกตถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้นะคือดาวที่เราสนใจนะสมมติว่าดาวเนี้ยมันมีกำลังการส่องสว่าง L ครับเราอยู่บนโลกนะครับอยู่ห่างจากดาวนี้เป็นระยะดีเล็กนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะวัดได้ก็คือเจ้าตัวความสว่างปรากฏนะความสว่างปรากฏที่วัดได้บนโลกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลูมินอสิตี้ของดาวแล้วก็หารด้วยนะครับพื้นที่ผิวทรงกลมเท่าไหร่เอ่ย4พายแล้วก็ r กำลัง2แต่บังเอิญว่าเราใช้ตัวดีเล็กนะ4พาย d กำลัง2นะครับลูมินอสิตี้หน่วยมาเป็นวัตต์แล้วก็d กำลัง2หน่วยมาเป็นตารางเมตรดังนั้นเจ้าตัวหน่วยของความสว่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองนะถ้าอาจารย์เขียนเครื่องหมายเจ้าตัวปิกานี้นะนะครับอันนี้คือแปลว่าบอกถึงหน่วยนะนะครับพูดถึงหน่วยโอเคนะตรงนี้ก็แก้เป็นสี่พายดีกำลังสองอันนี้คือวิธีการคำนวณเจ้าตัวความสว่างปรากฏนะที่วัดได้บนโลกนะครับง่ายๆก็คือถ้าเรายิ่งอยู่ห่างจากดาวเท่าไหร่ก็เป็นไงยิ่งอยู่ห่างจากดาวเท่าไหร่ก็ความสว่างก็เป็นไงก็น้อยลงก็ตรงไปตรงมาครับถ้าสมมติว่าเพื่อนเราถือเทียนมาแล้วก็ไว้ใกล้เราแล้วก็เห็นว่ามันสว่างแต่ถ้าเกิดเพื่อนถือเทียนแล้วก็เดินออกไปไกลจากเราอีก1กิโลเมตรเนี่ยความสว่างของเทียนเราเห็นความสว่างของเทียนยังไงลดลงนะครับผมเรียกว่าถ้าเทียนไม่จับทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการหาเจ้าตัวลูมินอสิตี้ของดาวกำลังการส่องสว่างของดาวคำถามคือแล้วจะทำยังไงถ้าจะหาเจ้าตัวลูมินอสิตี้ของดาวนะทำไงเอ่ยต้องทำไงเอ่ยลูมินอสิตี้ของดาวทำไงเนี่ยเพราะเราไปจับดาวมานั่งวัดไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลอดไฟถ้าสมมติว่าเราให้หลอดไฟมาอันหนึ่งให้เราหาว่าลูมินอสิตี้ของหลอดไฟเท่าไหร่เนี่ยพวกเราก็จับหลอดไฟมาทำอะไรมาทดลองเราปล่อยกระแสฟ้าเข้าไปสิแล้วก็วัดความต่างศักย์ได้นะครับเราก็ได้กำลังอะกำลังสูตรว่าไงเอ่ย i คูณกับอะไร i คูณกับ v นะครับ p เท่ากับ i คูณกับ v นั่นคือถ้าหลอดไฟธรรมดาเนี่ยเราจับต้องได้ไงแต่ดาวฤกษ์เนี่ยเราจับต้องได้ไหมลองไปใกล้ดูสิรับรองว่าดังกว่าจานแน่เลยนะครับอันนี้วิธีมันเกลียวเลยล่ะนะครับโอเคทีนี้วิธีการที่เขาจะหาเจ้าตัวลูมินอสิตี้ของดาวนะนะครับเขาใช้กฎของสเตฟานนะทีนี้
ในปี1990เนี่ยนะมาร์กพลังค์เนี่ยได้อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดํานะครับทีนี้ในเรื่องของวัตถุดําเนี่ยเราเรียนเนี่ยม .6 เรียนแล้วคือวัตถุอะไรเอ่ยถ้าวัตถุดําคือวัตถุที่มีสมบัติแบบไหนเอ่ยดูดนะครับหรือคายนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทุกความยาวคลื่นทุกความถี่จะดูดก็ได้จะคายก็ได้วัตถุที่มันทั้งดูดทั้งคายเนี่ยในโลกในความจริงเนี่ยมันไม่มีนะถ้าไม่ดูดอย่างเดียวก็คายอย่างเดียวถ้าดูดอย่างเดียวก็ง่ายสุดก็ลูกดำดูดทุกอย่างนะครับดูดทุกความยาวคลื่นถ้าคายทุกอย่างก็คือแต่วเรื่องนะครับแต่วเรื่องทุกดวงทำตัวเป็นแบล็คบอดี้นะครับดาวฤกษ์มันจะแผ่ทุกแลมด้านะไม่ใช่เฉพาะดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้จะปล่อยเฉพาะแค่แสงขาวมาให้เรานะเอ็กซเรย์มันก็ปล่อยนะแกมมามันก็ปล่อยนะนะครับแต่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีการปล่อยเจ้าตัวเอ็กซเรย์ออกมานะครับปล่อยแกมมาออกมาซึ่งโดยปกติเนี่ยลำพังแค่เอ็กซเรย์เนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยู่นานได้ไหมฉายนานได้ไหมฉายนานไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นมะเร็งยิ่งแกมมาพลังงานสูงกว่าเอ็กซเรย์นะครับเก็บมาทีนี้สเตฟานนะครับสเตฟานกับโบสมันนะครับเขาก็ได้พยายามหาความสัมพันธ์นะว่าระหว่างตัวรักนะครับรักการแผ่รังสีหรือความสว่างเนี่ยกับอุณหภูมิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะรักการแผ่รังสีกับอุณหภูมิมันสัมพันธ์ยังไงสิ่งที่สเตฟานพบก็คือเนี่ยไอ้เจ้าตัวความสว่างเนี่ยนะครับมันแปรผันตรงกับอุณหภูมิแต่ไม่ใช่กำลังหนึ่งนะแปรผันตรงกับอุณหภูมิกำลังสี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพิสูจน์มาทางทฤษฎีและสามารถที่จะทดลองได้ถ้าอยากทดลองง่ายๆเนี่ยสมมุติว่ามีหลอดไฟหนึ่งอันแล้วเราสามารถที่จะวัดความสว่างของหลอดไฟได้ไหมไม่อยากก็ตัดไฟก็อยู่บนโลกแล้วก็สามารถที่จะวัดได้แล้ววัดอุณหภูมิของหลอดไฟได้ไหมก็ไม่ใช่ยากอะไรทีเพราะก็นั่งทดลองดูนะถ้าเพิ่มถ้าทำให้หลอดไฟมันสว่างถ้าเพิ่มทำให้หลอดไฟสว่างก็แปลว่าใส่กระแสฟ้าเข้าไปเยอะๆมันก็จะยิ่งสว่างแล้วดูว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ทดลองหลายๆครั้งครับจนได้ออกมาว่าอ๋อเจ้าตัวความสว่างเนี่ยกับอุณหภูมิเนี่ยมันแปรผันความสว่างเนี่ยมันแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิยกกำลังสี่ถ้าเราแปลงจากเครื่องหมายแปรผันตรงให้กลายเป็นเท่ากับก็ได้ออกมาเป็นรันค่าคงที่ออกมานะนะครับผมซึ่งไอ้ค่าคงที่ตัวเนี้ยเขาจะตั้งชื่อใช้สัญลักษณ์ตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ซิกมาใช้ตัวซิกมาแทนนะครับผมก็ได้มาเป็นสเตฟานบูสค่าค่าตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นค่าสเตฟานบูสมันคอนสแตนต์ตัวเลขมันก็น่ารักนะ 5.67 คูณ 10 พลังลบ 8 5678ห้ามเอาไปซื้อหวยนะครับแปลกดีเป็นค่าคงที่ที่แบบตัวเลขมันคล้องจองกันครับแต่ว่าอุณหภูมิทีตัวนี้นะต้องใช้อุณหภูมิในหน่วยของเคลวินนะครับดังนั้นนั่นก็แปลว่าอะไรเอ่ยถ้าเรารู้อุณหภูมิแล้วก็รู้ความสว่างถ้าเรารู้ความสว่างแล้วก็รู้อุณหภูมิกลับไปกลับมาได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูต่อว่าเราจะถ้าสมมุติว่าเราต้องการหารัศมีของดาวนะครับถึงว่าเราต้องการหาเจ้าตัวรัศมีของดาวถือว่าดาวดวงหนึ่งนะดาวเลือกดวงหนึ่งรัศมี R นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่ผิวดาวไอความสว่างที่ผิวดาวนะ B นะครับค่อยsurface ซึ่งทางปฏิบัติวัดได้ไหมมันวัดไม่ได้ทางปฏิบัติวัดไม่ได้นะครับผมสมมติว่าที่ผิวดาวเนี่ยอุณหภูมิเท่ากับ T นะ
เราก็จะได้ออกมาว่าความสว่างที่ผิวเนี่ยมันก็คือกําลังการส่องสว่างนะครับของดาวเนี่ยสมมติว่าดาวนี้มีกําลังการส่องสว่าง L กําลังการส่องสว่างดาวเนี่ยโดยปกติดาวฤกษ์ทั่วไปนะค่าของมันเนี่ยจะคงที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้สังเกตอยู่ตรงไหนถ้าผู้สังเกตบนโลกวัดกําลังการส่องสว่างของดาวสมมติว่าได้ L ถ้าผู้สังเกตไปวัดบนดาวอังคารสมมติว่าดาวอังคารมีเอเลี่ยนอยู่นะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่เขาวัดกำลังการส่องสว่างของดาวดวงเดียวกันก็ต้องได้ออกมาเป็นไงค่าเท่ากันนะครับในค่ากำลังการส่องสว่างนี้ก็ถือว่ามันคงที่นะครับแต่ความสว่างไม่กี่นะความสว่างใครอยู่ใกล้ก็สว่างมากใครอยู่ไกลก็สว่างน้อยนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้นะครับเราจะกดของสเตฟานเราบอกว่าเจ้าตัวความสว่างเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับตัวอุณหภูมิก็คือความสว่างที่ผิวดาวเนี่ยมีค่าเท่ากับซิกมาค่าคงที่สเตฟานโบลตซ์มันคอนสแตนต์แล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่ผิวดาวยกกำลังสี่ครับเราย้ายข้างไปนะนะครับผมย้ายข้างไปนะครับหรือว่าเราจับสองอันนี้มาเป็นไงเอ่ยจับมาเท่ากันแล้วก็ย้ายข้างที่เหลือแค่ค่า L อย่างเดียวนะฉะนั้น L ของดาวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับซิกมาที่กำลัง4นะครับคูณด้วย4พาย R กำลัง2อย่าลืมนะว่าจะตัว R ในที่นี้คือรัศมีของดาวนะครับผมรัศมีของดาวเพราะอย่าลืมนะว่าดาวอ่ะมันอยู่ไกลจากเรานะเวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นดาวออกมาเป็นอะไรเอ่ยเราเห็นมันเป็นจุดใช่ไหมแล้วจุดมันเล็กใหญ่ต่างกันไหมต่างกันแบบเห็นชัดไหมเห็นไม่ชัดนะแล้วคำถามคือแล้วเขารู้ได้ไงว่าดาวนั้นใหญ่แค่ไหนที่อาจารย์โชว์ภาพตอนแรกเนี่ยที่ดาวพิทักษ์เนี่ยเทียบกับดวงอาทิตย์นี้ดวงอาทิตย์เป็นขี้ผงหนึ่งของดาวพิทักษ์คำถามคือแล้วเขารู้ได้ไงในเมื่อเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันก็ได้มาเป็นจุดหมดเขาก็ใช้วิธีนี้แหละนะผมในการหาคำนวณการคำนวณก็คือก็ต้องรู้เจ้าตัวลูมินอสิตี้นะครับหรือว่ารู้เจ้าตัวค่าไบรท์เนสทีนี้มาดูผู้สังเกตบนโลกบ้างนะผู้สังเกตบนโลกนะสมมติว่านี้โลกเรานะแล้วก็นี่คือดาวที่เราสนใจคือดาวดวงนึงกันนะนะครับในดาวนี้นะครับรัศมีนะครับจากดาวจากใจกลางดาวนี้ถึงโลกเราเนี่ยสมมติว่ารัศมีอยู่ห่างเป็นระยะดีเล็กด้วยกันนะแล้วก็เราคือผู้สังเกตบนโลกนี่คือเรามนุษย์กลางกลางตรงนี้นะครับทีนี้ความสว่างที่วัดได้บนโลกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ L ของดาวก็หารด้วย4พาย b กำลัง2แต่สังเกตว่า L 2ตัวนี้เป็นไงกันก็มองดาวดูด้วยกันก็แปลว่าอะไรอื่นมันก็ต้องเท่ากันนะนะครับ L มันของดาวเราถือว่ามันคงที่นะครับมันจะมีเฉพาะแค่ดาวแปรแสงเท่านั้นเองนะที่ L ไม่คงที่แต่ถ้าเกิดว่าดาวเรื่องปกติทั่วไปเนี่ยเจ้าตัวลูมินอสิตี้เนี่ยมันจะคงที่ครับทีนี้เราก็เอาเจ้าตัว L ข้างล่างเนี่ยแทนกลับขึ้นไปข้างบนปุ๊บเคอะไรข้างที่อะไรก็ตัดออกมาได้ครับผมเราก็จะได้ออกมาว่าเจ้าตัว apparent brightness ซึ่งวัดได้บนโลกเนี่ยมีค่าเท่ากับซิกมา t กำลัง4คูณด้วย r กำลัง2แล้วก็หารด้วย d กำลัง2โดยปกติเนี่ยค่า d นะครับผมเราสามารถที่จะวัดได้อยู่บนโลกแล้วก็วัดได้ว่าดาวที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ห่างจากโลกเราเท่าไหร่นะครับด้วยวิธีพาราเลลเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงในหัวข้อท้ายๆนะด้วยวิธีพาราแล็กส่วนเจ้าตัวอุณหภูมินะครับเราก็สามารถที่จะอยู่บนโลกเราก็สามารถที่จะวัดได้นะครับผมโดยการวิเคราะห์เจ้าตัวสเปกตรัมนะครับผมโดยใช้กฎของวีนนะครับวัดได้นะครับจากเจ้าตัวสเปกตรัมของดาวเห็นนะเจ้าตัวความสว่างปรากฏอยู่บนโลกนี้วัดได้ไหมความสว่างวัดได้นะครับผม
ไปได้โดยตรงเลยปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากหาแค่ตัวรัศมีคือทำไงเอ่ยเราเอาตัวเลขทั้งหลายมาทำอะไรกันอ่ะ b apparent นะครับก็คูณด้วย d กำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยซิกมานะครับ t กำลัง4แล้วก็ทำไงต่อนี่คือ r กำลัง2นะครับย้ายข้างนะครับถ้าเราอยากได้ r เดียวก็ได้ออกมาทำไงเอ่ยก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับd แล้วก็ square root ของ d นะครับ apparent นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรต่อหารด้วย t ยกกำลัง2ก็คูณกับจะตัวซิกมานี่คือเรานี่คือวิธีการคำนวณหารัศมีของดาวทั้งที่เราไปไม่เคยถึงถ่ายรูปก็ไม่เคยได้รูปจริงๆแล้วนักดาราศาสตร์เนี่ยเขารู้ได้ไงเนี่ยว่าดาวนั้นรัศมีเท่านี้มันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์กี่เท่ากี่เท่ากี่เท่าอันนี้แหละไปใช้จากตัวสมการนี่แหละโอเคนะทีนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณครับถ้าว่าผิวดวงอาทิตย์อุณหภูมิเฉลี่ย 5,800 เซนติเมตรรัศมีของดวงอาทิตย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ6.69 คูณ 10 พลัง 5 กิโลเมตรเขาให้หาความสว่างแล้วก็กำลังทั้งสองสว่างของดวงอาทิตย์เวลาอ่านโจทย์ปุ๊บดูก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรถามกำลังถามความสว่างก็คือถามกำลังตัว b นะครับถามกำลังการส่องสว่างคือตัว l ถ้าเป็นของดวงอาทิตย์ด้านสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันก็คือวงกลมแล้วก็มีจุดตรงกลางนะครับถ้าเราเห็นสัญลักษณ์วงกลมมีจุดตรงกลางเนี่ยนี่คือแทนดวงอาทิตย์ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนี่คือโลกนะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์เป็นตัวห้อยทางดาราศาสตร์จะได้ไม่ต้องเขียนตัวห้อยเป็น d ห้อยสันนะครับ l ห้อยสันซึ่งมันยาวเห็นนะเริ่มต้นหาแค่ตัว ความสว่างของดวงอาทิตย์หาจากไหนล่ะนะครับผมเรามีสมการก็คือความสว่างเนี่ยกับอุณหภูมิเนี่ยมันแปรผันตรงกันนะก็คือความสว่างเนี่ยมีค่าเท่ากับซิกมาแล้วก็ t กำลัง10จากนั้นแล้วก็แทนตัวเลขไปนะครับซิกมาตัวเลขน่ารักนะ 5.67 คูณ10กำลังลบ8นะครับวัตต์ตารางเมตรแล้วก็เคลวินยกกำลัง4อุณหภูมิครับ 5,800 เคลวินยกกำลัง4นะเคนวินกำลังสี่ก็ตัดลงไปก็จะเหลือหน่วยวัตต์ออกมาผมจะได้ออกมาเท่ากับ 6.42 คูณ10กำลัง7วัตต์ต่อตารางเมตรโอเคนะนี่คือความสว่างของดวงอาทิตย์ครับผมหลังจากนั้นหาเจ้าตัวลุมินอสิตี้ของดวงอาทิตย์นะครับหาจากไหนเอ่ยก็ใช้ยกสมการนะ b ของดวงอาทิตย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ l ของดวงอาทิตย์แล้วก็หารด้วย 4 พายแล้วก็ r นะครับผมกำลัง2ครับจากนั้นเราก็จัดการย้ายข้างไปนะนะครับผมl ของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ4 พาย r กำลัง2แล้วก็คูณกับ b ดวงอาทิตย์ครับ r ตัวนี้ก็คือเป็น r ของดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะจากนั้นก็จัดการแทนตัวเลขลงไปนะครับ4 พายอาของดวงอาทิตย์คือ 6.69 คูณ10กำลัง5กิโลเมตรก็คือ10กำลัง3นะครับมาทดสอบทั้งหมดยกกำลัง2ทีหนึ่งแล้วก็ b ของดวงอาทิตย์คือ 6.42 คูณ10กำลัง7วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับหน่วยเมตรกำลัง2ก็ตัดทิ้งไปนะจะเหลือหน่วยวัตต์จะได้ตัวเลขออกมานะครับกดทิ้งเลขนะครับตัวเลขออกมาเท่ากับ 3.61 คูณ10กำลัง26วัตต์อ่ะเห็นนะครับเป็นอะไรใช่ป่ะทีนี้มาดูหัวข้อถัดไปต่อครับผมทีนี้เวลาเขาจะบอกว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนในยุคอดีตนะครับผมเขาจะใช้ปริมาณที่เขาเรียกว่าโชติมาสนะครับผม
โชติมาสเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าไม่มีจุดครับโชติแปลว่าความสว่างมาสก็คือการวัดนะครับผมคำว่าโชติเนี่ยก็คือความสว่างมาสก็คือการวัดทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับจะเป็นการให้ค่าตัวเลขค่ากับแต้มเนี่ยนะครับซึ่งแต้มตัวนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นโชติมาสนะโดยคนที่เสนอไอเดียที่บอกให้แต้มความสว่างของดาวเนี่ยนะครับคนแรกก็คือนักปราชญ์ชาวกรีกนะที่เขาชื่อว่าฮิปพาคัสนะครับผมฮิปพาคัสเนี่ยได้แบ่งดาวนะครับแบ่งความสว่างเนี่ยออกมาเป็น6ระดับนะครับระดับที่1ถึงระดับที่6ครับซึ่งก็ตั้งชื่อเรียกว่ายูโตแมกนิจูดนั่นเองนะก็คือดาวที่สว่างระดับที่1เนี่ยมันคือดาวที่สว่างที่สุดแล้วก็อันดับที่6เนี่ยสว่างน้อยสุดวงเล็บที่ตามดวงดาวมองเห็นครับเหมือนให้แต้มเหมือนให้คะแนนดาวนะเห็นดาวนี้สว่างสุดเลยบนท้องฟ้าอ่ะเขียนให้แต้มเป็น1ดาวนี้ดูแทบจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ยังเห็นอยู่นะสว่างน้อยสุดก็ให้แต้มเป็น6ซึ่งมันยังดูไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าตาแต่ละคนเนี่ยเอ่ยเราเห็นดาวสว่างมากสว่างน้อยไม่เท่ากันนะแต่ละคนนะบางคนขึ้นอยู่กับเจ้าตัวขนาดของตาเราเนี่ยว่าตาเราบางคนเนี่ยตาเล็กบางคนเนี่ยตาใหญ่ครับถ้าตาใหญ่มันจะรับแสงได้มากกว่าคนที่ตาเล็กจะรับแสงได้น้อยกว่าเหมือนกับกล้องดูดาวกล้องดูดาวอ่ะที่มันมีเจ้าตัวเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กกับเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือมันสามารถใช้ดูดาวได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือกล้องที่มีหน้ากล้องขนาดเล็กเนี่ยมันจะรับแสงได้น้อยกว่าภาพที่ได้จะสว่างน้อยกว่านะครับทีนี้พอในปีคศนะครับ1856นะครับนอร์แมนนะครับโรเบิร์ตฟ็อกซองนะครับเขาได้เสนอว่าคือพยายามที่จะดัดแปลงไอเดียของฮิปพาคัสนะครับฮิปพาคัสบอกว่าดาวดำหนึ่งสว่างสุดแล้วก็ดาวดำหกคือสว่างน้อยสุดเนี่ยฟ็อกซองเนี่ยเขาได้เพิ่มเติมขึ้นมาว่าความสว่างของดาวอันดับหนึ่งเนี่ยมันสว่างมากกว่าดาวอันดับหกอยู่ร้อยเท่าเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วนะครับก็คือดาวที่มีระดับความสว่างเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะสว่างมากกว่าดาวที่มีระดับความสว่างหกอยู่หนึ่งร้อยเท่าคิดแบบนี้ก็ได้นะดีหนึ่งเนี่ยนะครับสว่างร้อยเท่าของดีทีนี้แล้วก็ป๊อกซองก็ได้เสนอไอเดียอีกว่าเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยของดาวที่มีระดับความสว่างเนี่ยที่มันอยู่ใกล้เคียงกันอัตราส่วนเนี่ยมันจะเท่ากันเพื่อความง่ายกับการคำนวณ นะครับฉะนั้นอัตราส่วนของดาวเบอร์1หารเบอร์2เนี่ยก็จะเท่ากับเบอร์2หารเบอร์3แล้วก็เท่ากับเบอร์3หารเบอร์4เท่ากับเบอร์4หารเบอร์5ก็เท่ากับเบอร์5หารเบอร์6นะครับซึ่งจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับผมนั่นคืออีกอันหนึ่งนะคืออัตราส่วนนะครับสิ่งที่ป๊อกซองก็เสนออันนี้คืออัตราส่วนของดาวนะครับที่อันดับอันถัดไปเนี่ยเท่ากับค่าคงที่อันเท่ากับค่าคงที่ทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่นอร์แมนฟ็อกซองเสนอมานะนะครับ bn หารด้วย bn บวก1เท่ากับ a ยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัว b1 หาร b2 เท่ากับ b2 หาร b3 เท่ากับ b3 หาร b4 เท่ากับ b4 หาร b5 เท่ากับ b5 หาร b6 สมมติว่าเท่ากับค่าคงที่ a แล้วกันนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องเราหาเจ้าตัว b1 หารด้วย b6 b1 หาร b6 นี่เราก็ใช้คณิตศาสตร์ธรรมดานะก็คือ b1 หาร b2คูณกับ v2 หาร v3 คูณกับ v3 หาร v4
คูณกับ b 4หาร b 5คูณกับ b 5หาร b 6ซึ่งมันก็คือค่าเท่าเดิมใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราตัดก็มีเองมันก็ตัดได้หมดเลยมันก็คือค่าเท่าเดิมแต่อย่าลืมว่าไอ้เจ้าตัวแต่ละเทอมเนี่ยมันคือ a นะนะครับแต่ละเทอมคือ a แต่ละเทอมคือ a นะสรุปมีอยู่กี่เทอมมันมีอยู่5เทอมก็แปลว่า a กำลังเท่าไหร่ a กำลัง5ดังนั้น a กำลัง5ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับผมดังนั้น a เดียวก็คือรากที่5ของ100ซึ่งค่าออกมาได้เท่ากับ 2.512 แต่เราในปกติเขาใช้ประมาณแค่ 2.5 พอนะนะครับตัวเลขแค่ 2.5 พอดังนั้นอัตราส่วนความสว่างของดาวที่ i กับดาวที่ j นะครับผมหมายก็คือ bi ส่วนด้วย bj มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง2ก็ถอดรากที่5นะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ bj bi หารด้วย bj เท่ากับ 2.5 กำลัง mi ลบกับ mj ซึ่งเจ้าตัว mi ลบกับ mj นะ m เลขตัวนี้นะเขาจะตั้งชื่อเรียกว่าโชติมาตรปรากฏของดาวในโชติมาตรปรากฏเพราะปรากฏเนี่ยแปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราวัดได้นะครับบนโลกมันมีเครื่องมือนะครับในการวัดเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏดาวเซริอุสครับเซติมาตรปรากฏลบ 1.46 แล้วก็ดาวเวก้าเซติมาตรปรากฏครับ 0.04 ก็ถามว่าดาวเซริอุสเนี่ยจะสว่างมากกว่าดาวเวก้ากี่เท่าครับเซติมาตรถ้าเกิดว่ายิ่งค่าน้อยๆนะครับหรือติดลบเยอะๆยิ่งสว่างนะครับเซติมาตรปรากฏนะติดลบเยอะๆยิ่งสว่างเป็นบวกเยอะๆแปลว่ามันยิ่งมืดหรือว่าสว่างน้อยสิ่งที่เขาหาก็คือเขาเล่าหาว่าไอ้เจ้าตัวดาวนะครับกับซีริอุสนะครับสว่างมากกว่าดาวเวก้าเนี่ยกี่เท่าแล้วก็ยกสมการมานะสมการก็คือ b i หารด้วย b k เท่ากับ 2.5 ยกกำลัง m k ลบกับ m i นะครับจากนั้นเราก็จัดการแทนไปนะบีของซีริอุสครับหารด้วยบีของเอก้ามีค่าเท่ากับ 2.5 ครับยกกำลังเอ็มของเวก้านะครับลบกับเอ็มของซีริอุสนะครับก็ได้มากับ 2.5 นะครับยกกำลัง 0.04 ลบกับลบ 1.46นะครับได้มาเท่ากับ2ยกกำลัง 1.5 นะครับเราต้องใช้เครื่องคิดเลขกดก่อนได้ค่าออกมาประมาณ 3.98 ครับทีนี้มาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราแอบใช้ตัวเรื่องของโชติมาตรปรากฏไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดหน่อยนะจะตัวโชติมาตรปรากฏนะครับ apparent magnitude เป็นอันดับความสว่างซึ่งมองเห็นหรือว่าวัดได้จากโลกนะครับโชติมาตรปรากฏเนี่ยตั้งอยู่ในสมมติฐานที่ว่าดาวทั้งหลายเนี่ยอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันซึ่งมันคือความเป็นจริงของธรรมชาติดาวแต่ละดวงเนี่ยมันอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันนะครับทีนี้ค่าโชติมาตรปรากฏนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งน้อยแต่ว่าดาวยิ่งดาวสว่างมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า m มากมากก็แปลว่าดาวเนี่ยมันเป็นไงสว่างน้อยตรงข้ามกันนะทีนี้ดาวที่โชติมาตรปรากฏที่เยอะสุดนะครับผมที่มาจากดาวก็คือเนี่ยแน่นอนว่าอยู่พ้นจากตัวดวงอาทิตย์เรานะครับโช
แต่ที่ว่าปรากฏของมันเนี่ยประมาณลบเกือบลบ27แล้วกันนะนะครับลบ26.8ก็ถือว่าลบ27แล้วกันครับแล้วก็ใครที่สว่างรองลงมานะครับดวงจันทร์ดวงจันทร์แค่สะท้อนแสงนะดวงจันทร์มันไม่ได้ปล่อยมันไม่ได้เปล่งแสงด้วยตัวเองนะดวงจันทร์ในคืนที่จันทร์เพ่นนะครับผมนะครับมันมีโชติมาตรปรากฏอ่ะติดลบ12.5นะครับผมรองลงมานะยังไม่ใช่ดาวฤกษ์อีกนะก็คือดาวอะไรเอ่ยวีนัสดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์เนี่ยสว่างลบ4.4นะครับโชติมาตรปรากฏลบ4.4นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นดาวฤกษ์ละซีริอุสนะครับบางคนอ่านซีเรียสนะแต่จะชอบอ่านซีริอุสมากกว่านะครับซีริอุสนะครับความสว่างนะครับโชติมาตรปรากฏเท่ากับติดลบ 1.5 เราเลยบอกว่าดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าในยามค่ำคืนก็คือดาวซีริอุสนั่นเองครับทีนี้สูงสุดที่ตามนุษย์เรามองเห็นคือบวก 6นะถ้าบวก 6ก็คือมันสว่างน้อยสุดที่ตาเรามองเห็นถ้าดาวไหนก็ตามนะที่มันมีเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏเนี่ยมากกว่า6เนี่ยมันก็แปลว่าเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับถ้าดาวนะที่ไม่ได้จุดปรากฏเนี่ยมากกว่า6ปุ๊บก็แปลว่าไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยนะอย่างเช่นกล้องสองตานะไบน็อกคูล่าไม่ต้องพลาดถ้าใช้กล้องสองตามองดาวนะครับเราอาจจะเห็นดาวที่มีแมกนิจูดเนี่ยมากกว่า6ได้จนถึง10นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวแอปเปิลแมกนิจูดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเยอะสุดก็คือต้องใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างเช่นกล้องฮับเบิลนะครับมันสามารถมองดาวที่มันมีแมกนิจูดปรากฏเนี่ยบวก 30ได้นะครับและถ้าแมกนิจูดปรากฏเนี่ยเวลาเราดูเจ้าตัวเวลาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตในกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยบางรูปเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวเลขโผล่มานะที่มันเขียนว่า 0.5 0.12 นะตัวเลขตัวนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้มันคือเจ้าตัวแมกนิจูดปรากฏถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะครับเราจะบอกได้ว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนเองวิทจูสกับไรเจลไรเจลสว่างกว่าเพราะตัวเลขมันน้อยกว่าวิทจูสนะครับเห็นนะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นบนโลกว่าเราเห็นไรเจลสว่างกว่าเบทาจูสแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราบอกได้ไหมว่าเบทาจูสเนี่ยมันต้องสว่างน้อยกว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันต้องดูอะไรอีกถ้าเกิดว่าจะเทียบว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนคือเราต้องจับดาวมาทำอะไรมาวางไว้ที่ระยะใกล้เท่ากันจับไรเจลกับเบทาจูสเนี่ยมาวางไว้ที่ระยะห่างจากโลกเนี่ยเท่ากันโชติมาที่เราเอาดาวอ่ะมาวางไว้ที่ระยะเท่ากันเนี่ยเขาจะตั้งชื่อเรียกว่าโชติมาตรสัมบูรณ์ absolute magnitude ตัวย่อเป็นตัว M ใหญ่นะครับ absolute magnitude ก็คืออันดับความสว่างของดาวฤกษ์เนี่ยที่ระยะ10พาสเซกก็คือจับดาวฤกษ์มาวางไว้ที่10พาสเซกแล้วก็มาดูว่ามันมีโชติมาตรเท่าไหร่นะครับนี่ดูจากรูปตรงนี้นะครับนี่โลกเรานะครับผมนี่ดาวที่เราสนใจ real distance ก็คือดาวที่ระยะทางเท่ากับระยะห่างจากโลกนี่เท่ากับ d เล็กใดๆนะครับถ้าเกิดว่าดาวระยะห่างที่วัดได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะวัดได้ก็คือเราวัดได้คือ magnitude นะครับปรากฏถ้าที่ระยะถ้าที่ระยะจริงคือ magnitude ปรากฏนะครับแต่ถ้าเกิดว่า
จับดาวนั้นอ่ะมาวางไว้ที่10ภาษิตเขาจะเรียกว่าอะไรเอ่ยนะครับก็จะได้เจ้าตัวแมกนิจูดสังภูมิเวลาจะเทียบว่าดาวไหนสว่างกว่าดาวไหนในความเป็นจริงก็คือเราต้องดูแมกนิจูดสังภูมินะก็คือดูตรงนี้นะแอบสะดุดแมกนิจูดก็คือเจ้าตัวเอ็มตัวใหญ่นะครับผมเอาง่ายๆเนี่ยเทียบดวงอาทิตย์เรากับเจ้าตัวซีริอุสเนี่ยนะครับดูซิว่าดวงอาทิตย์เรากับซีริอุสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยใครสว่างกว่ากันถ้าเราดูแอปเปิลไม่มีจุดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องตอบว่าดวงอาทิตย์มันสว่างกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคำนวณเจ้าตัวแอปเปิลไม่มีจุดปุ๊บปรากฏว่าของดวงอาทิตย์นี่ได้ 4.8 ของซีริอุสเนี่ยได้ 1.4 งั้นแปลว่าแท้จริงแล้วดาวซีริอุสเป็นไงเอ่ยมันสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองทีนี้ absolute magnitude เนี่ยมันได้มาจากการคำนวณเท่านั้นนะเพราะเนื่องจากว่าเราจะจับดาวมาวางไว้ที่10พาสเซกเนี่ยทำได้ไหมมันทำไม่ได้ครับปฏิบัติครับเจ้าตัวแมกนิจูดสมบูรณ์มันเป็นตัวเลขที่เขาคำนวณมาอีกทีหนึ่งในคำถามคือแล้วไอ้เจ้าตัวแมกนิจูดสมบูรณ์น่ะมันจะคำนวณยังไงอ่ะนั่นคือจะเป็นหัวข้อถัดไปของเรานะมาดูว่าเจ้าตัวชอติมาสสมบูรณ์เนี่ยคำนวณยังไงนะครับทีนี้สมมุติว่ามีดาวดวงหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังการส่องสว่าง L อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะห่างดีใดๆเนี่ยมีความสว่างดีๆครับเราก็แยกมาว่าความสว่างดีๆก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลูมินาซิตี้ของดาวแล้วก็หารด้วย4พาย d กำลัง2แต่ถ้าเกิดว่าจับดาวนั้นดวงเดียวกันนะมาวางไว้ที่10พาสเซกนะครับความสว่างเนี่ยb ห้อย10พาสเซกนะครับความสว่าง b ห้อย10พาสเซกทีนี้เจ้าตัวระยะห่างก็คือจะเป็นเจ้าตัว10พาสเซกเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวแมกนิจูดนะครับชติมาตรปรากฏเนี่ยกับความสว่างเนี่ยมันมีสมการหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ m j ลบกับ m i เท่ากับ 2.5 ลบของ bi แล้วก็หารด้วย bj นะครับถามว่าตรงนี้มันมาจากไหนเอ่ยมันมาจากเจ้าตัวสมการอะไรเอ่ยมาจากสมการอะไรเอ่ยสมการก่อนหน้าเมื่อกี้อาจารย์ขอทวนอีกนิดนึงนะสมการที่โผล่มาได้ไงเนี่ยมันมาจากสไลด์ตรงนี้สไลด์ที่11นะจากสไลด์นี้นะครับผมถ้าเราต้องการหาเจ้าตัว mi mj ทำไงเอ่ยเราใส่ล็อกไปทั้ง2ข้างครับผมถ้าเราใส่ล็อกไป2ข้างนะล็อกของ bi หารด้วย bj ครับแล้วก็ล็อกของ2จุดล็อกครับของ 2.5 นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัว mj นี่เป็นไงเอ่ยแล้วก็ตีตกมาข้างหน้านะครับผมแต่เราก็จัดรูปมานิดๆหน่อยๆ นะครับผมเราก็จะได้จะตรวจสมการนี้ออกมานะครับเห็นนะนี่กลับไปสไลด์เมื่อกี้นะทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยนะครับถ้าของเจ้าตัวข้างหน้าเนี่ยตัวเป็นชติมาตรปรากฏเนี่ยของดาวที่ระยะ10พาสเซกแล้วก็เรามาลบกับชติมาตรปรากฏเนี่ยของดาวที่ระยะดีใดๆนะครับผมซึ่งชติมาตรปรากฏของดาวที่10พาสเซกเนี่ย
ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่เป็นตัว m ใหญ่ครับที่ d ใดๆเนี่ยมันคือตัว m เล็กนะครับเราก็ได้ออกมาว่าเจ้าตัว m ใหญ่ลบ m เล็กเนี่ยเท่ากับ 2.5 ล็อกของ b นะครับความสว่างที่ระยะ d ใดๆเนี่ยหารด้วยความสว่างที่ระยะ10พาสิกนะครับเราก็จัดการแทนเข้าไปนะไอ้เจ้าตัว vd แทนไปนะ l ส่วนด้วย4พาย d กำลัง2แล้วก็ v ที่10พาสิกอ่ะนะครับแล้วก็แทนกลับลงไปแทนไปปุ๊บอะไรเนื่องจากว่าดาวดวงเดียวกันนะฉะนั้นลูมินอสิตี้มันก็เท่ากันแล้วก็ตัดทิ้งไป4พายก็ตัดทิ้งไปนะครับอันเช่นตัวนี้ก็10พาสิกก็ตีลังกาขึ้นไปข้างบนนะจะได้เท่ากับ 2.5 นะครับล็อกของ10พาสิกแล้วก็หารด้วย d ว่าทั้งหมดยกกำลัง2พอตัวนี้มันยกกำลังสองทั้งคู่ไงนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวกำลังสองนี้ก็เป็นไงเอ่ยย้ายขึ้นไปคูณกับ2.5ก็ได้มาเป็น5นะครับทีนี้ล็อกการหารกันก็คือล็อกอะไรล็อกของการลบกันนะก็ได้ออกมาเป็น5ลบกับ5ล็อก d นะครับผมหรือถ้าเราย้ายข้างไปนะก็คือเจ้าตัวเชติมาตรสัมบูรณ์เนี่ยมันคือเชติมาตรปรากฏบวก5ก็ลบกับ5ล็อก d แต่ d ตัวเนี้ยก็ต้องใช้ในหน่วยของพาสิกเท่านั้นนะห้ามใช้หน่วยกิโลเมตรห้ามใช้หน่วยปีแสงต้องใช้หน่วยพาสิกเอาเฉพาะแค่ตัวเลขหน่วยไม่ต้องเพราะเนื่องจากว่าภายในเจ้าตัวล็อกเนี่ยมีหน่วยได้ไหมไอ้ล็อกอ่ะมันมีหน่วยไม่ได้นะโอเคนะทีนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณหน่อยนะเขาว่าดาวดวงหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากโลกนะครับ100พาสเซกอันดับความสว่างปรากฏ6ก็ถามว่าอันดับความสว่างสมบูรณ์เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่โอเคดูโจทย์ก่อนเขาถามอันดับความสว่างสมบูรณ์ก็คือหาเจ้าตัว m ใหญ่สิ่งที่เขาบอกก็คือ6นี้คือ m เล็กแล้วก็100พาสิกนี่คือระยะ d นะครับผมทีนี้เราก็ยกสมการนะเราหาเจ้าตัว m ใหญ่นะครับ m ใหญ่สมการก็คือมีค่าเท่ากับ m เล็กบวก5แล้วก็ลบกับ5ล็อก d นะครับ m เล็กก็คือ6ใส่ไปนะบวก5ลบกับ5ล็อก d d คือ100เฉยๆนะไม่ต้องเอาหน่วยพาสิกไปใส่นะครับล็อก100ก็คือเท่าไหร่เอ่ย10กำลัง2คือได้2เองนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ6บวก5ก็ลบกับ10นะครับแล้วกับบวก1โอเคทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งนะที่มันเป็นความสัมพันธ์ของเจ้าตัวแอปเจ้าตัวโชติมาตรปรากฏกับสมบูรณ์นะครับถ้าเราเอาโชติมาตรปรากฏเนี่ยลบกับโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า distance modulus ซึ่งเจ้าตัว distance modulus เนี่ยมันเอาไว้ใช้หาระยะห่างของระยะทางของดาววัดจากโลกได้นะเดิมทีเนี่ยเจ้าตัวโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ m เล็กบวก5ลบ5ล็อก d ถ้าเกิดเราย้ายข้างนะให้กลายเป็นสมการเนี่ยเป็น m เล็กลบกับ m ใหญ่ครับก็คือย้าย m ใหญ่ไปลบนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ย้ายไปทางซ้ายมือนะก็จัดรูปหน่อยหนึ่งนะจะได้ออกมาว่า distance modulus เนี่ยมีค่าเท่ากับ m เล็กลบ m ใหญ่นะครับแล้วก็มีค่ากับ5ล็อก d แล้วก็ลบกับ5สมการนี้เราควรที่จะต้องจำให้ได้นะครับควรจำเราจำสมการนี้อันเดียวพอนะแล้วก็ที่เหลือเราก็ค่อยใช้คณิตศาสตร์ในการปรับรูปทีนี้นะครับถ้าเราต้องการหาเจ้าตัวระยะทางดีนะครับระยะทางดีในที่นี้นะครับเราก็แค่จัดรูปมันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมจัดรูปยังไงเอ่ยนะครับจัดรูปแบบนี้นะก็คือเอา m เล็กลบ m ใหญ่บวก5มีค่าเท่ากับ5ล็อก d เราย้าย5ไปหารนะสลับข้างหน่อยนะ
ผมก็ได้ m เล็กลบ m ใหญ่แล้วก็บวก5แล้วก็หารด้วย5เปลี่ยนจากล็อกให้กลายเป็นยกกำลังคืออะไรเอ่ยล็อกนี้คือล็อกฐาน10ก็คือ d ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง m เล็กลบ m ใหญ่บวก5หารด้วย5ก็ได้สมการนี้ออกมาดังนั้นอ่ะเจ้าตัว distance modulus เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณหาเจ้าตัวระยะห่างของดาวได้นะแต่ว่าหน่วยที่มันได้มาจะได้หน่วยมาเป็นหน่วยของพาสิกนะยกตัวอย่างนะนะครับถ้า distance modulus เท่ากับ0เนี่ยระยะห่างของดาวเนี่ยเท่ากับ10พาสิกเราลองพิสูจน์ดูนะนะครับถ้าเกิดว่า distance modulus ก็คือ m เล็กลบ m ใหญ่นะครับเท่ากับ0อ่ะเราลองมาดูตัวนี้ดูนะนะครับผมอาจารย์ขออนุญาตเขียนข้างในตารางนี้นะครับอาจารย์ d เท่ากับ10ยกกำลัง m เล็กลบ m ใหญ่บวก5หาร5ในกรณีที่ m เล็กกับ m ใหญ่ m เล็กกับ m ใหญ่มันเท่ากันนะก็คือลบกันได้0บวกกับ5แล้วก็หารด้วย5ก็ได้มาเป็น10ยกกำลัง1ก็ได้มาเท่ากับ10พาสิกอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะดังนั้นถ้าเรารู้ distance modulus เนี่ยเราสามารถเปิดตารางนี้และเราสามารถที่จะบอกได้คร่าวๆว่าระยะห่างของดาวนั้นนะครับมันอยู่ห่างกี่พาสิกอ่ะโอเคนะทีนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าถ้าดาวดวงหนึ่งนะครับมีอันดับความสว่างสมบูรณ์เนี่ยเท่ากับลบ5แล้วก็อันดับความสว่างปรากฏเท่ากับบวก 26.3 เขาถามว่าดาวนี้อยู่ห่างจากโลกกี่พาสิกนะครับผมนั่นก็คือเขาให้เราหาเจ้าตัวดีนะสิ่งที่เขาบอกก็คือบอกเจ้าตัวความสว่างอันดับความสว่างสมบูรณ์คือ m ใหญ่อันดับความสว่างปรากฏคือ m เล็กถ้าเรารู้ m เล็ก m ใหญ่แล้วก็รู้ดีนะไอ้เราก็สามารถที่จะไปหาค่าดีได้นะครับหาเจ้าตัวดีนะดีก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง m เล็กลบ m ใหญ่นะครับบวก5แล้วก็หารด้วย5นะครับจากนั้นก็แทนตัวเลขไปนะครับ m เล็กนะครับ 26.3 ครับ m ใหญ่คือลบ5แล้วก็บวก5แล้วก็หาร5นะครับกดที่เลขได้ออกมาเท่ากับ 1.82 คูณ10กำลัง7นะครับพาสิกหรือเขียนอีกแบบนึงก็คือ 18.2 นะครับเมกะครับพาสิก